บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เรามีเป้าหมาย 11,800 แห่งวันนี้เราทำไปแล้วก็ 9,000 กว่าแห่งนะครับก็ดำเนินการโดย2ส่วนนะคือผู้สอบของกรมเอง422คนแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นผู้สอบภาคเอกชนนะ270คนแต่ทั้ง270ท่านเนี่ยไม่ได้รับงานสอบของสหกรณ์ทั้งหมดนะก็ใน 9,000 กว่าแห่งวันนี้ที่ตรวจสอบเนี่ยพบข้อสังเกตนะที่ต้องแจ้งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการหรือนายทะเบียนเนี่ยเพื่อไปปรับแก้ไขเนี่ยประมาณ 1,200 กว่าแห่งนะครับซึ่งในการดำเนินการเนี่ยกรมพยายามจะป้องกันนะครับใช้แนวทางป้องกันนะเพื่อไม่เกิดการทุจริตในสหกรณ์เหล่านั้นนะครับทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอบเองนะครับนะทั้งผู้สอบของกรมเองผู้สอบของภาคเอกชนนะครับเน้นในเรื่องการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานนะที่กรมกำหนดนะครับในส่วนของผู้สอบภาคเอกชนเราก็พยายามจะเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้เขานะครับเพื่อให้เขาดำเนินการตามมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีนะครับในส่วนที่สองคือในเรื่องของระบบควบคุมภายในนะครับวันนี้เราพยายามเน้นเรื่องระบบควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์นะครับจริงๆเรามีทุกสหกรณ์มีระบบควบคุมภายในอยู่แล้วแต่ทำไงให้ระบบเหล่านั้นเนี่ยเป็นระบบที่ดีมีมาตรฐานนะครับเราพยายามเข้าไปส่งเสริมเข้าไปติดตามเข้าไปกำกับนะมีแล้วต้องทำนะมีแล้วต้องใช้อันไหนที่ไม่ดีก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ได้มาตรฐานนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนที่สามในเรื่องของผู้ตรวจสอบกิจการนะครับซึ่งเป็นสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์นะครับเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นๆว่าดำเนินการตามข้อบังคับไหมนะครับดำเนินการตามระบบควบคุมภายในไหมนะมีการผ่านจัดการที่ดีหรือไม่นะครับเราพยายามจะเพิ่มเติมองค์ความรู้กับผู้ตรวจสอบกิจการนะเรามีหลักสูตรอบรมนะครับรวมทั้งเข้าไปแนะนำนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามให้ผู้ตรวจสอบกิจการเนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีนะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะเพื่อไม่เกิดปัญหาในส่วนที่4เราพยายามจะพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีวันนี้ด้วยข้อจำกัดจำนวนผู้สอบของเรามีจำกัดสหกรณ์มีเยอะนะครับเป้าหมายเรามีเยอะเพราะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในช่วยงานด้านงานสอบจะเกิดประโยชน์กับผู้สอบเองจะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์เองนะครับเขาก็ทำงานง่ายเราก็ทำงานง่ายทำงานเร็วนะครับตรวจสอบง่ายนะครับแอปต่างๆจะเกิดประโยชน์นะครับและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดประโยชน์ที่สุดจะป้องกันทุจริตดีสุดเนี่ยคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นๆนะครับตั้งแต่สมาชิกสำคัญมากนะต้องมีส่วนร่วมต้องติดตามการบริหารจัดการของสหกรณ์ว่าดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับไหมนะครับมีประเด็นไหนที่น่าจะสุ่มเสี่ยงไหมนะครับผลประโยชน์ของสมาชิกมีอะไรยังอยู่เท่าเดิมไหมเงินกู้เงินฝากนะครับต้องติดตามซึ่งวันนี้สามารถติดตามได้มีส่วนร่วมได้โดยใช้แอปพลิเคชันของกรมตรวจนี่แหละเรามีแอปพลิเคชันให้ใช้นะครับหลายสหกรณ์ใช้แล้วนะครับหลายสหกรณ์ยังไม่ใช้ก็พยายามส่งเสริมให้ใช้นะครับคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของสหกรณ์ก็ต้องให้ความสำคัญนะต้องกำกับติดตามฝ่ายจัดการนะครับต้องบริการสมาชิกนะต้องมีส่วนร่วมนะท่านจะผ่านแอปผ่านอะไรแล้วแต่นะแต่ต้องมีส่วนร่วมนะครับอย่าปล่อยปละละเลยให้ฝ่ายจัดการว่าไปฝ่ายเดียวนะครับส่วนที่3นะครับในเรื่องของผู้ตรวจสอบนะผู้ตรวจสอบก็สำคัญในการกระบวนการตรวจสอบกำกับติดตามการบริหารจัดการฝ่ายจัดการก็ต้องทำหน้าที่นะครับตามที่รับมอบหมายนะตามองค์ความรู้ที่มีอยู่นะครับหน้าที่สำคัญที่สุดคือฝ่ายจัดการนะครับก็ต้องทำงานอย่างโปร่งใสนะให้ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ทำงานอย่างสุจริตเที่ยงธรรมนะครับนี่คือในเรื่องของงานสอบที่จะป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตนะครับปัญหาที่เกิดการทุจริตที่มีข่าวณวันนี้เนี่ยจะเรียนท่านสื่อมวลชนเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ส่วนหนึ่งทั้งหมดนะฮะเกิดจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบนะครับคือผู้สอบสหกรณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือเจ้าที่ของกรมเองก็แล้วแต่นะครับคือเราตรวจสอบพบแล้วเนี่ยถ้ามีข้อสังเกตนะที่จะสุ่มเสี่ยงหน้าที่ของเราเนี่ยเราคือแจ้งนายทะเบียนเราไม่มีหน้าที่ไปลงโทษเขานะนะเราคือเราแจ้งนายทะเบียนนะฮะนายทะเบียนก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับส่วนที่2เราจะแจ้งคณะกรรมการบริหารนะคณะกรรมการสหกรณ์แหละเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขนะไปกำกับติดตามนายทะเบียนก็ต้องไปดูนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้สอบก็คือแจ้งข้อสังเกตนะครับหลายท่านจะเข้าใจว่าเราไปลงโทษก็ได้ไม่ใช่นะครับนะนี่คือบทบาทจริงๆที่กรมตรวจทำแล้วพยายามทำอย่างเต็มกำลังนะครับเพื่อให้สหกรณ์เหล่านั้นเข้มแข็งจริงๆครับ
คือเรียนนะฮะวันนี้ที่แนวโน้มจริตเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะเอาของปีนี้นะปีนี้เราตรวจไปแล้วประมาณ 9,000 นะครับตัวเลขกลมๆเนี่ยที่มีข้อสังเกตเนี่ยข้อสังเกตมีหลายประเด็นนะประมาณ 2,000 กว่า 2,040 กว่าสากล241มั้ง1241ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเราก็แจ้งประเด็นเหล่านั้นเนี่ยให้กับนายทะเบียนนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็คือท่านสากลจังหวัดนะครับแล้วก็แจ้งคณะกรรมการบริหารของสากลให้ทราบว่าสากลนี้มีข้อสังเกตอย่างนี้นะท่านต้องเข้าไปกำกับดูติดตามไปดูแลนะเพื่อป้อมปรามหรือจะไปแก้ไขเพื่อไม่เกิดปัญหาลุกลามถึงขั้นทุจริตนะครับแล้วเราสามารถพอทราบตัวเลขตัวนี้อย่างนี้ฮะน้องคือวันนี้ต้องแยกประเด็นไอ้ที่ว่าข้อสังเกตเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าตรวจสอบว่าทุจริตนะครับอาจมีข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการที่อาจจะสอบไปทางทุจริตหรือไม่ทำตามระบบควบคุมภายในที่ดีนะครับแต่ตัวเลขที่เกิดการทุจริตวันนี้เนี่ยที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ250สหกรณ์นะครับตามที่ท่านก็ทราบแล้วตามสื่อออกอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาซึ่งมีท่านรัฐมนตรีบรรยาเป็นประธานแล้วแล้วก็ท่านบรรยาก็ตั้งคณะทำงานอีก3ชุดนะครับเพื่อมาแก้ไขเรื่องแก้ไขปัญหาใน250สหกรณ์นี้นะครับว่าอยู่ในกระบวนการไหนแน่นอนครับอันนี้แน่นอนคือวันนี้แอปพลิเคชันมันมีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งทางสากลเนี่ยทำเองนะครับไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันของกรมนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมีสองส่วนหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสองช่วยในเรื่องกระบวนการตรวจสอบนะครับนะแต่ผมเรียนแล้วว่ามีแอปพลิเคชันแต่สมาชิกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความต้องมีส่วนร่วมนะครับถ้ามีแล้วไม่ใช้ไม่เกิดประโยชน์มีแล้วต้องใช้ต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปกำกับติดตามเข้าไปดูเข้าไปใช้แอปจริงๆนะครับสมาชิกก็ต้องเช็คแอปอยู่ตลอดจะเช็คฮะวันนี้เราสามารถเช็คได้เลยว่าเงินฝากเหลือเท่าไหร่ยอดเงินกู้ตรงไหมหรืออะไรเท่าไหร่ดูได้หมดครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับครับ